สวัสดีครับผมโตโน่ภาคินครับนิชานะธนิชานะคะพวกเราจากดวงใจในมนตราครับวันนี้ครับ CS3 Thailand ครับมีภารกิจมาท้าเราค่ะจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรเราก็ต้องขอการ์ดเลยค่ะ CS3 Thailand ขอท้าให้พี่โน่ทายใจน้องนี้ให้น้องนี้ทายใจพี่โน่ใครทายใจได้มากกว่าแสดงว่าสะกดใจอีกฝ่ายสำเร็จ Mission Complete คนที่แพ้จะต้องถูกทำโทษผมถามจริงนะสิ่งที่เสียสารไทยแลนด์ท้ามาเนี่ยเขาไม่เสียอะไรเลยนะคนโดนทำโทษคนแข่งกันเองก็คือเรานะคนโดนทำโทษก็ไม่เราก็เราสองคนถามว่าเราแข่งเพื่องั้นเราชวนพวกเขามาแข่งกับเราเหรอเฮ้ยจะดีแล้วนิชาชอบฟังเพลงแนวไหนมากกว่ากันหนึ่งสองสามไอ้ดีชิวหนึ่งคะแนนนิชาชอบไปเที่ยวที่ไหนมากกว่ากันระหว่างทะเลสวยน้ำใสกับภูเขาที่มีทุ่งหญ้ากว้าง1 2 3ทะเลสวยน้ำใสสองคะแนนผมชนะค่ะถ้าได้หัวใจจากพี่โตโน่นิชาจะไปทำอะไรระหว่างต้มเป็นเกาเหลากับใช้เต้นประกอบเพลงควักหัวใจของพี่ใหม่เจริญปุระ1 2 3ต้มเป็นเกาเหลาเฮ้ยนิชาคิดว่าส่วนไหนของตัวเองมีเสน่ห์ที่สุด1 2 3ดวงตาถูกถ้าให้ทำท่าหัวใจนิชาจะเลือกทำท่าไหน1 2 3โอ้โหผมได้ถูกคุณเอผมได้ถูกคุณเอเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยอุ๊ยผมจะให้คุณกระโดดลงมาจากชั้น30ของตึกคุณว่าให้ทำอะไรก็ได้ไม่ได้เอาล่ะครับนิชาโดนใจโตโน่ครับตาสะกดใจที่โตโน่ให้เขินภายใน10วินาทีโหถ้าเขาอยากให้หนูแพ้เขาก็ไม่แสดงท่าทีออกมาหนูเสียเปรียบนะคะคำถามเนี้ยคุณครับกติกาคือกติกาครับหนูเสียเปรียบนะคุณจะมาร้องเรียนอะไรไม่ใช่หรอพร้อมหรือยังครับโอเคโอเคมาสี่เขินแล้วเนี่ยเฮ้ยเกมอะไรวะเนี่ยได้ยินแล้วรอยสักต่อไปของพี่โตโน่จะสักที่ไหนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูนับตัวผมเองก็ยังต้องคิดเลยโอเคโอเค1 2 3เฮ้ยอะไรวะถ้าถือถ้าถือรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงว่าจะสักตรงนี้ก็รู้สึกเหรอมันเป็นที่โล่งอยู่อ่ะถ้าให้เลือกระหว่างยิ้มน่ารักกับทำท่าสุดเท่พี่โตโน่จะเลือกแบบไหน1 2 3ทำท่าสุดเท่เออใช่ทำท่าสุดเท่ถ้าพี่โตโน่จะพาไปถ่ายรูปจะเลือกถ่ายรูปนิชาที่ไหนในชุดอะไรระหว่างบนดอยปุยในชุดชาวเขาสุดน่ารักกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในชุดมาสคอตปลาฉลาม1 2 3บนดอยปุยพี่โตโน่จะเลือกอะไรระหว่างหน้าที่ที่ปฏิเสธไม่ได้กับโหยความรักที่รอคอยอยู่ข้างหน้าอย่าเพิ่งตอบนะโอเคค่ะ1 2 3หน้าที่ที่ปฏิเสธไม่ได้โอ้โหนี่เราเต็มกันทั้งหมดเลยงั้นเราลงโทษพวกเออจริงๆพวกคุณน่าจะโดนลงโทษนะเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้ก็ได้โง่ครับโคตรเด๋อเลยทำอะไรก็ไม่รู้โอเคค่ะเราชนะเท่ากันนะครับก็เสมอไปแล้วครับ5 ต่อ 5เราเสมอกันครับถือว่าเราชนะ CS ถาม Thailand ใช่เขาลงโทษเราสองทีหลังนะไปหาเกมที่มันยากกว่านี้ก็ฝากละครด้วยนะครับดวงใจในมนตราครับพุธพฤหัสนะครับเวลา 20:20 นทางช่อง3กด33แล้วก็ดูออนไลน์นะคะทาง3 Plus ด้วยนะคะไปหาเกมมาใหม่นะWe'll be right back.